ช่วงเกร็ดเล็กเกร็ดว้าวกับว้าวแรปวันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆมาฝากค่ะเมื่อน้องๆหนูๆนำอาหารใส่ลงในปิ่นโตเพื่อนำไปรับประทานที่โรงเรียนแต่ระหว่างเดินทางอาหารในปิ่นโตอาจจะหกเลอะเทอะออกมาข้างนอกได้ไปค่ะเพียงแค่นำฟิล์มถนอมอาหารที่มีคุณภาพอย่างฟิล์มถนอมอาหารวาล์วแรปมาห่อปิ่นโตให้มิดชิดแล้วเจาะรูที่ช่องใส่ขาปิ่นโตซึ่งฟิล์มถนอมอาหารที่เลือกใช้จะต้องมั่นใจว่าเหนียวและยืดหยุ่นและปราศจากสารตกค้างเพียงเท่านี้อาหารในปิ่นโตของน้องๆก็จะไม่หกเลอะเทอะอีกแล้วล่ะค่ะ